มุมถ้าเกิดหันหน้าให้ท่านผู้ชมตอนนี้ต้องบอกมุมที่จะโอเฮดครอสคอร์ทที่ต้องระวังเลยครับเผลอออกหลังออกข้างทันทีคงจะเน้นมุมนี้กันมากนิดนึงครับขวามือในจอทีวีท่านผู้ชมออกครับมาแล้วครับคนละลูกครับน้องเมย์ตัดโอเฮดครอสคอร์ทออกไทซูยิงก็ตัดโอเฮดครอสคอร์ทออกเหมือนกันทิ้งล่มดีมากครับทิ้งล่มลูกนี้โอ้โหคือวันนี้เนี่ยสิ่งที่น้องเมย์น่าที่จะเล่นมากขึ้นคือการแจกตึงหลัง2มุมแล้วหาจังหวะทิ้งล่มอย่างที่ตอนนี้ครับเพราะว่าถ้าตึงหลัง2มุมมากๆเนี่ยไทซูยิงก็ไม่มีโอกาสได้เล่นลูกเทคนิคลูกหลอดที่ตัวเองชอบครับไปเล่นหน้านิดมากๆกระเทือไม่ค่อยได้นะครับพิษสงเยอะเหลือเกินสาวจากไทเปคนนี้อ๋อนี่ครับลูกเก่งมาแล้วครับโผโฟร์แฮนด์แล้วฟันเลยครับ 3, วันนี้ตอนที่บัตเจอร์อาจารย์เจฟก็บอกแล้วว่าอาวุธหลักนะครับอาวุธทำแต้มของน้องเมย์พยายามจะหลอกแต่ทิ้งล่มอีกครั้งนึงครับเมื่อหลังจากเมื่อสักครู่ทำสำเร็จในโอเฮดไลท์เส้นตรงไล่มาครับไทซูยิงวันนี้ไทซูยิงอาจจะแปลกตาตรงที่ว่าเสื้อผ้าไม่หลวมปกติเสื้อผ้าเธอจะหลวมมากครับเนี่ยครับตึงหลังเรื่อยๆครับตึงหลังเรื่อยๆแล้วให้ทางด้านไทซูยิงเนี่ยพยายามจะเร่งแล้วพลาดเองหลอกตัดโอเฮดครอสคอร์ดเรามาไม่ทันครับเราพยายามจะกระแทกข้อมือไว้แต่วันมันไม่ทันมันติดเน็ตไปนิดเดียวไทซูยิงตามมา3-4คู่นี้เคยพบกันมาถึง9ครั้งเป็นไทซูยิงชนะ5ครั้งน้องเมย์ชนะ4ครั้งครับแต่4ครั้งที่น้องเมย์ชนะ2เกมรวดนั่นแหละครับขณะที่5ครั้งที่ไทซูยิงชนะเป็น3เกมถึง4ครั้งสวยครับลูกนี้โอ้โหต้องบอกว่าถ้าถึง3เกมเมื่อใดก็ตามแต่คู่นี้เราแพ้ทุกครั้งครับต้องระวังครับต้องระวังอันตรายครับโอ้นี่ขนาดล็อกแร็กเก็ตแล้วนะครับเนี่ยล็อกข้อมือแล้วนะครับยังออกเลยครับมุมนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับการตีไล่เส้นตรงมุมฟอร์แฮนด์และเส้นตรงของน้องเมย์มุมนี้ตีให้อยู่ยากต้องเผื่อเข้ามามากๆมันถึงออกข้างหมดครับลมหอบออกหมดออกครับลูกนี้ออกเส้นข้าง6-4เรายังนำอยู่2คะแนนครับถ้าตึงหลังเขาทั้ง2มุมเรื่อยๆและหาจังหวะทำเกมจะเป็นของเราครับเพราะว่าถ้าเราตึงหลังได้ถึงเนี่ยลูกบุกของไทซูยิงต้องบอกว่าน้องเมย์รับได้แน่ๆครับเพราะน้องเมย์เดี๋ยวแน่นอยู่แล้วนี่ครับแจกหลัง2มุมหาจังหวะทำดีครับฝันตรงนี้สวยจริงครับน้ำหนักนี่ครับลูกนี้ต้องบอกว่ามีอิทธิฤทธิ์ของลมช่วยด้วยนะครับพอดีครับพอดีนำ7-4ครับโอ้เสือไม่ดีครับสั้นนี่ครับตึงหลังพอทางด้านไทซูยิงทำอะไรไม่ได้คือลูกมาเราก็ทำครับแล้วลูกนี้ลูกลงเร็วด้วยนะครับครับโอเฮดตรงลงมาเป็นฟอร์มที่สวยจริงครับตอนนี้บอกเป็นฟอร์มที่สวยงามสำหรับน้องเมย์เนี่ยวันนี้แจกหลังจริงๆนะครับเนี่ยแจกหลังตลอดไทซูยิงก็พยายามเอาลูกลงครับพยายามที่จะชวนให้น้องเมย์เล่นลูกหน้านี้ให้ได้ครับ9-4สุดจริงๆครับลูกสุดเอาลงไม่ได้เลยครับเอาลงเขาเลี้ยวเลยนะครับทันทีเลย
ถ้าจะลงต้องให้ได้เปรียบครับถ้าลูกแรลลี่แล้วไปรีบเอาลูกลงก่อนปล่อยให้เขามีโอกาสเลือกหลอกหยุดหลอกเลี้ยวหลอกกระแทกเก่งแล้วตอนนั้นไทยสวิงคืออ่านก็กระแทกหลังไว้ก่อนอย่างเงี้ยออกครับโอ้ถือว่าเป็นการเปิดเกมที่ดีครับแล้วก็ต้องลุ้นแล้วครับต้องส่งแรงใจเชียร์ให้น้องเมย์เนี่ยตีให้ละเอียดเหมือนอย่างที่ผ่านมาตอนนี้ครับครับกำลังเป็นอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ไทสวิงท่านหน้าตาเครียดอย่างนี้แหละครับเป็นประโยชน์กับเราครับนี่แหละครับนานขายทีนานหยอดทีครับเร่งไปนิดนึงครับเร่งไปตามมา6ต่อ10ครับไทยสวิงโอ้ยน่าจะออกนะครับลูกนี้แต่ว่าก็ใกล้เคียงแต่ดูแวบแรกนี่ผมดูแล้วเหมือนจะออกนะครับแต่ไม่มีภาพช้าแล้วก็ต้องให้เชื่อคำตัดสินของไลน์แมนครับไล่มา7ต่อ10วันนี้ลูกฟันโฟร์แฮนด์ครอสคอร์ดดีจริงๆแล้วก็เมื่อสักครู่ก็ฟันแล้วได้เปรียบเลยครับแบ็คแฮนด์กดครอสคอร์ดแล้วก็วันนี้โค้ชที่ไปควบคุมน้องเมย์ทำการแข่งขันก็จะเป็นเซียจื้อหัวนะครับครับเพราะว่ากลับบ้านอูฮั่นเนี่ยเป็นบ้านเกิดเขาเลยนะครับบ้านเกิดเขาเลยอาจารย์เจ็บแต่ชายเดียวเนี่ยยังไม่บอกยังไม่บอกเลยครับตรงเอายังไงครับคู่ของเฉินหลงกับเฉินหูเว่ยเรามาส่งแรงใจเชียร์น้องเมย์กันต่อครับนำอยู่11ต่อ7นะครับในเกมแรกน่าเล่นครับโอเวอร์เฮดตบไล่เส้นตรงพยายามจะเคาะไล่เส้นตรงแล้วติดนั่นเองก็ยังมีอันฟอร์สเลอร์ปะปายนะครับหรืออันฟอร์สเลอร์ต้องมีอยู่แล้วครับนักกีฬาเพียงแต่ว่ามีน้อยๆไม่เป็นไรใช่ครับนะครับโอ้โหดวลกันตรงหน้าเลยครับนี่ครับเขาเลือกที่จะฟันครอสนะครับหยอดเราเลยครับกลับจากช่วงพักครึ่งนะครับเป็นคะแนนของไทยสวิงครับอันตรายครับลูกนี้เขาไถดีมากครับคือเขาไถเราอยู่ตรงนั้นแต่ก็งัดไม่ขึ้นครับลูกไถนี่ครับโอ้โหตกใกล้เน็ตเหลือเกินยังไม่อยู่ครับแต้มนี้น่าแล้วครับสวยจริงครับแล้วก็ดึงให้ไทยสวิงนั้นหลุดจนได้นะครับคือพอไทยสวิงโผล่ล้วงโฟร์แฮนด์ครอสขอแล้วโผล่ดักตรงนั้นครับไม่ปล่อยไปข้างหน้าไอ้ท่านโทษไม่ปล่อยให้ลูกหลุดไปข้างหลังถ้าเราต้องไปล้วงนี่เสียเปรียบเลยครับแล้วตรงข้างหน้าเป็นคะแนนสำคัญนะครับขนาดนี้นะครับ
ไม่ให้ไล่ทันครับแต่เมสกูเล่นดีด้วยกันทั้งสองคนสำหรับประวัติของทั้งคู่ก็ต้องบอกว่าผลงานการเป็นแชมป์ก็ใกล้เคียงกันนะครับก็คือว่าทางด้านในชีวิตการเล่นของแท้จริงจนถึงตรงนี้ได้มา6แชมป์แล้วนะครับคือเป็น3แชมป์ระดับซูเปอร์ซีรีส์แล้วก็1ซูเปอร์ซีรีส์ไฟนอลแล้วก็2กรังปีโก6แชมป์ครับสำหรับไทซูยิงน้องเมย์ได้5นะครับ3กรังปีโก1ซูเปอร์ซีรีส์แล้วก็1เวิลด์แชมเปี้ยนชิพทีของเราแล้วครับนั่นแหละครับขึ้นไม้บนแล้วหลอกเซฟกระชากครอสคอร์ตเมื่อสักครู่นี้ทางด้านไทซูยิงหลงครับวันนี้ไทซูยิงไม่ค่อยยิ้มครับดีครับ นำครับ13ต่อ10ผลักสวยครับเอาลงก่อนเลยนะครับมีบ้างครับตรึงหลังแล้วโดนตบตายแต่ปกติจะตบเราไม่ค่อยอยู่ก็ไม่เป็นไรครับไล่มาครับไทยซูยิง11ต่อ13เสี่ยงครับเลี้ยวลูกนี้ดีครับแต่ก็อันตรายนะครับถ้าลูกนี้ถ้าไทซูยิงไถข้ามนี่เราก็จะเป็นรองเป็นรองนะครับแต่ว่าไทซูยิงก็กังวล2มุมหลังเหมือนกันไม่กล้าเข้าก่อน14 11ครับเนี่ยครับลูกเก่งของไทซูยิงคือลูกหลอกโฟร์แฮนด์ผลักครอสคอร์ตตรงหน้าเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยที่ทำให้เราเสียจังหวะนิดนึงหลอกเหมือนครับหลอกเก่งลูกนี้12 14มีผลอย่างยิ่งนะครับเกมแรกของทั้ง2คนโดยเฉพาะของเรานี่ต้องพยายามปิดให้ได้ก่อนเกมแรกนะครับไถดีครับตรงนี้ก็ไม่โซเบอร์15 12พูดถึงว่าเน็ตช็อตของทั้ง2คนก็คู่ขี้สูสีกันครับคือเก่งด้วยกันทั้งคู่ในเกมหน้านี้แต่ว่าจะต่างกันที่ว่าน้องเมย์นี่จะใช้เล่นด้วยข้อมือแบบไม่ได้หลอกมากเท่ากับไทซูยิงครับไทซูยิงนี่ท่อนแขนมาด้วยเลยครับหลอกเยอะมากน่าเสียดายครับน่าเสียดายดึงหลังแล้วแต่ว่าโดนฟันเฟืองคอสคอร์ตเราไม่ทันระวังตัวก็ไปไม่ทันคือการตรึงหลังท่านผู้ชมต้องพยายามให้ครบนะครับไม่ใช่ตรึงแต่หลังเดี๋ยวไทซูยิงก็เอาลงได้ง่ายนะต้องมีหลังบ้างหน้าบ้างแต่อาจจะเล่นหลังมากกว่าสักนิดนึงโอ้โหลูกนี้ลูกอาชีพของไทซูยิงลูกอาชีพนะครับลูกนี้ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เล่นวันนี้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็ลูกนี้ด้วยลูกตัดแตะทิ้งล้มของน้องเมย์ซึ่งต้องบอกว่าช้าไปด้วยนะลูกนี้แตะช้าแล้วก็ลูกไกลไปด้วยไทซูยิงก็งงตัวเองว่าลูกนี้หยอดติดได้ยังไงเพราะเข้ามารอเลยครับเข้ามารอสำหรับอายุนามของนักบินทั้งคู่ก็ต้องถือว่าอยู่ในวัยที่ใกล้เคียงกันนะครับต้องเมย์เกิดปี1995อายุ20ครับ20 21นะครับขณะที่ไทซูยิงเกิดปี1994อายุ21ครับใกล้เคียงกันมากๆ16 13รับดีครับลูกนี้สวนกันเลยครับเขาผลักโฟร์แฮนด์เราไปเราฝักครอสคอร์ดเราพยายามจะดึงโฟร์แฮนด์ครอสคอร์ดกลับครับแต่ว่ามันสั้นไปนิดนึงทำให้เขากระแทกลึกแล้วเราต้องไปหันลวงแบ็คแฮนด์14 16ทางด้านไทซูยิงไล่ขึ้นมาส
สำหรับหญิงเดี่ยวที่เข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศแล้วคือลีเสี่ยวเล่ยนะครับเมื่อสักครู่นายออกครับก็ไม่โซเบอร์นะครับ17-14นะครับเมื่อสักครู่ลีเสี่ยวเล่ยชนะหวังยี่ฮาไปแล้วครับ2-1เกมดิวล้วนล้วนดิว3เกมเลย17-14ครับน้องเมย์นำเสิร์ฟดีครับลูกนี้ออกครับโดนตึงหลังเยอะๆไทยสุยิงก็เป๋เหมือนกันครับจานเจี๊ยบครับในกฎกติกาเขาบอกว่าถ้าลูกยังไม่ลงห้ามขานก่อนเราก็ดีใจล่วงหน้านะเราเชียร์ให้ออกลูกมันออกเยอะครับท่านผู้ชมลูกมันออกเยอะคือถ้าเป็นคนดูในสนามห้ามตะโกนนะครับห้ามตะโกนเพราะจะทำให้นักกีฬาเนี่ยพวงพวงครับเพราะเราตะโกนไปถูกหรือผิดก็ไม่รู้นะครับครับแต่ผมตะโกนยังไงไม่ได้ยินน้ำเมย์ก็ไม่ได้ยินครับลูกนี้อันตรายครับที่บอกอันตรายคือต้องระวังครับมุมนี้ครับโฟร์แฮนด์ตรงเนี่ยครับลมนะครับลมหอบออกค่อนข้างแรงไล่มา15-18ครับนี่นะครับนิดเดียวเลยครับนิดเดียวครับคือเนี่ยครับจังหวะที่เปลี่ยนเกมของทางด้านไทยสุยิงบางทีเธอเสิร์ฟหลังโฟบางทีเธอเสิร์ฟหน้าแล้วเธอเสิร์ฟด้วยแบ็คแฮนด์แล้วพอเธอเก่งตรงนี้พอเธอเสิร์ฟแล้วเธอดักตบเก่งนะครับท่านผู้ชมต้องระวังเร่งนะครับพอเสิร์ฟหน้านี่คือเจตนาเร่งนะครับของทางไทยสุยิง17-18ครับต้องเบรกก่อนนะครับต้องเบรกครับตอนนี้นี่ไทยสุยิงเปลี่ยนเกมคือการเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเป็นเสิร์ฟหน้าเนี่ยคือเขาเจตนาบุกนะครับเสิร์ฟแล้วเฝ้าหยอดมาปั่นกลับถ้าผลักมาบุกเลยครับแล้วได้มา3แต้มด้วยจากการเปลี่ยนจังหวะเป็นเสิร์ฟและแคนหน้าเน็ตอันนี้ลูกนี้พลิกเลยครับโอ้สวยครับสวยด้วยกันทั้งคู่ครับเราโดดตบก็สวยทางด้านไทยสุยิงรับมาก็สวยนะแต่เบาไปนิดเดียวแต่วันนี้ต้องบอกน้องเมย์เล่นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือมีการเบรกเกมตลอดครับเพื่อรักษาต้องบอกรักษาระดับการหายใจไม่ให้เหนื่อยครับแล้วก็เป็นการรวบรวมสมาธิที่ดีนะครับดึงสมาธิให้ดีไว้ตลอด19-18โอ้โหผมว่าแฟนๆตอนนี้ก็ดูกันก็นะลุ้นกันจะหายใจคว่ำแล้วครับสำคัญมากคือจริงๆแล้วทุกแต้มสำคัญทุกเกมสำคัญแต่ว่าเกมแรกต้องได้ไปก่อนครับสถิติมันดูไม่ค่อยดีถ้าถึง3เกมครับ19-18ครับวันนี้ถ้าชิงปั่นดีจริงอ๋อเอาละครับแล้วเป็น2เกมพอยต์ครับขึ้นแท่นไว้ก่อนครับที่คือวันนี้ไทซูยิงอย่างที่บอกว่ามีพลาดง่ายๆเพราะว่าเขาตีค่อนข้างเครียดครับตีค่อนข้างเครียดนะครับสีหน้าและแววตาบอกแต่ตามที่ผมเคยคุยคนที่รู้จักเขาบอกว่าจริงๆแล้วคู่นี้สนิทกันมากครับไทซูยิงกับน้องเมย์รัชนกเนี่ย20-18เกมพอยต์ครับ2เกมพอยต์ไม่ได้ครับจากขวามาซ้ายครับเนี่ยรู้ดีเลยครับพอตีไปพอออกรู้เลยครับพลาดครับคือลืมครับท่านผู้ชมนักกีฬาบางทีก็ลืมจะตีเข้าจุดที่เคยตีแล้วโดนอิทธิฤทธิ์ของลม19-20ครับยังเหลืออีก1เกมพอยต์ออกครับฝันเผื่อไปเยอะครับลูกนี้มีโอกาส2เกมพอยต์ปิดไม่ได้ครับมาดิวส์ครับเป็นดิวส์ครับต้องบอกเร่งไปนิดนึงคือต้องทำโดยที่ทำให้คู่ต่อสู้1 2 3ค่อยตายก็ได้ไม่ใช่ทีเดียวตายครับกะทีเดียวตายอันตรายครับดูนี้จะบานออกครับผมไล่เส้นตรงนี้อันตรายจริงๆครับโอ้เราเสีย3คะแนนติดเลยนะครับเราได้2เกมพอยต์แล้วปิดไม่ได้ครับอันตรายครับเขาเสิร์ฟแบ็คนี่เขาดักปั่นกลับดักตบกลับเลย
ครับเป็นท่าซูอิงพลิกกลับมานะครับเบรกเราได้2นะครับกลับมาดิวส์แล้วก็เขาได้2คะแนนติดในช่วงดิวส์อีกนะครับเป็น4คะแนนต่อเนื่องครับเกมแรกเป็นของท่าซูอิงครับ 22-20 จริงๆเราก็หยอดดีนะครับแต่ความที่ท่าซูอิงเขายังยืนเฝ้าอยู่เขามั่นใจในเกมหยอดของเขาแล้วก็ผลักกระแทกไปหลังครับ